นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้เอาละฮะเรากลับมาติดตามเดอะช็อคกันต่อในค่ำคืนนี้ครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องให้เราได้ติดตามกันเรื่องนี้ฮะอย่างที่ผมเกริ่นไว้นะฮะเป็นเรื่องของครูบอลนะเรื่องของความลับของห้องชั้นบนฮะประสบการณ์ที่บอกว่าเกิดขึ้นที่บ้านเพื่อนที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับย้อนไปเมื่อสัก15ปีนะตอนนี้ครูบอลอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับครูบอลสวัสดีครับพี่ป๋องครับผมพร้อมแล้วที่จะฟังเรื่องนี้เรื่องของความลับของห้องชั้นบนประสบการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นณอย่างบ้านเพื่อนที่สุพรรณครับครับผมก็คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อปี55นะครับพี่ป๋องครับก็คือตอนนั้นเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเพื่อนเป็นเพื่อนเก่าที่เคยทำงานด้วยกันนะครับครับสมัยที่ผมยังไม่ได้ทำงานเป็นครูครับพี่ก็คือเคยทำงานโรงงานมาก่อนครับพี่ก็คือเพื่อนคนนี้เคยทำงานที่เดียวกันมาก่อนครับเพื่อนคนนี้ชื่อพลครับพี่ครับบ้านของพลเนี่ยก็จะอยู่ที่บ่ออำเภอได้ใช่ไหมครับพี่ครับอยู่อำเภอสามชุกครับที่สุพรรณครับพี่ป๋องครับเสียงเหมือนจะกล้องนิดนึงครับพี่ถ้างั้นเดี๋ยวครูช่วยผมลดโวลูมจากทางฟังครูนิดนึงก็ได้ครับดีขึ้นไหมครับพี่ดีขึ้นไหมผมว่าดีขึ้นครับพี่ผมดีขึ้นครับสัญญาณของครูบอลชัดเจนเลยครับครับครับผมก็วันที่ไปเนี่ยนะครับผมก็ถือโอกาสก็คือขาไปเนี่ยเราก็เลยแวะเที่ยวไอ้ตลาดตลาดร้อยปีสามชั่วครับครับแล้วก็เที่ยวเสร็จสักพักใหญ่ก็เลยไปขับไปบ้านเพื่อนครับก็ไปถึงบ้านเพื่อนเนี่ยประมาณช่วงเกือบสี่โมงเย็นแล้วครับครับซึ่งเพื่อนคนนี้คือเขาจะแต่งงานนะครับพี่ป๋องแต่งงานกับมีแฟนชื่อพลอยซึ่งพลอยเนี่ยผมต้องบอกกันว่าพลอยเนี่ยเขาจะเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะรูปร่างค่อนข้างเล็กครับคือตัวเล็กๆผอมๆเพียวๆนะครับเหมือนแบบคุณคล้ายๆหุ่นสเลนเดอร์ประมาณนั้นครับคุณสลิมหน่อยครับแล้วก็ของพลอยเนี่ยผมก็จะเป็นผู้หญิงที่ผมยาวปะเลยไปถึงประมาณช่วงกลางหลังนะครับครับบ้านพลเนี่ยนะครับมันจะเข้าจากถนนใหญ่เนี่ยเข้าไปประมาณสัก 2-3 กิโลครับพี่ป๋องมันจะเป็นถนนลูกรังเล็กๆครับพอที่ว่ารถจะวิ่งสวนกันได้ครับคือไม่ใช่ถนนใหญ่ถนนหลักครับพี่ป๋องแล้วก็คือทางเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีบ้านคนเนี่ยอยู่ประปรายเป็นลักษณะเหมือนบ้านที่แบบเขามีที่ทางอยู่ของตัวเองครับพี่ก็คือเป็นที่ใครที่มันอย่างเงี้ยครับก็พอวิ่งกันไปถึงบ้านพลเนี่ยครับผมก็สังเกตว่าบ้านของพลเนี่ยก็คือตัวพลกับภรรยาเขาเนี่ยก็คือพลอยเนี่ยเขาก็ออกมาต้อนรับครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนแรกคือผมอ่ะรู้แต่ว่าเพื่อนอ่ะคือแต่งงานคือเพื่อนแต่งงานแต่ว่าไม่ทราบว่าหน้าตาภรรยาเพื่อนเป็นยังไงเพราะว่าตอนงานแต่งงานก็ไม่ได้ไปครับพี่ครับก็ยังแซวเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเองได้เมียสวยนี่หว่าอะไรเงี้ยตัวเล็กสเปคเลยหน้าอะไรประมาณเนี้ยครับเขาก็หัวล้อกันก็คือแซวกันมาครับก็เขาก็พาไปดูบ้านครับคือบ้านของพลเนี่ยมันจะเป็นบ้านไม้สองชั้นครับพี่ป๋องครับหน้าบ้านเนี่ยมันจะมีต้นมะพร้าวสองต้นนะครับแล้วก็จะมีต้นดงกล้วยครับมีต้นกล้วยเป็นดงประมาณสักหกเจ็ดต้นนะครับแล้วก็มีต้นมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งก็คือเหมือนบ้านชนบททั่วไปครับพี่แล้วก็คือในบ้านเนี่ยเราพอพาเข้าไปในบ้านคือเราก็เห็นว่าในบ้านเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนชั้นล่างครับพี่เป็นแบบชุดรับแขกครับเป็นโซฟาเป็นชุดเล็กๆพอรับแขกได้แล้วก็จะมีทีวีตรงหน้าโซฟาอยู่ชุดหนึ่งพอเลยโซฟาพอเลยตรงตัวที่เป็นโซฟาชุดเนี่ยครับมันจะเป็นห้องน้ำชั้นล่างครับพี่ป๋องแล้วก็ถัดไปก็เป็นทางออกไปห้องครัวครับนะครับแล้วก็พอเลยห้องครัวเนี่ยมันจะเป็นประตูออกหลังบ้านได้ก็คือเขาเอาไว้ตากผ้าอะไรพวกนี้ครับแล้วก็คือรอบบ้านเนี่ยมันจะเป็นทุ่งนาพี่ป๋องมันจะเป็นทุ่งนาหมดเลยครับเราก็บอกบรรยากาศดีคือแบบสวยอะบรรยากาศมันร่มรื่นก็น่ามาเที่ยวก็ยังบอกว่าเดี๋ยวคราวหลังจะมาเที่ยวใหม่นะมีโอกาสจะมาเที่ยวเพราะบรรยากาศมันดีครับก็ยังชมเพื่อนอย่างเงี้ยครับพี่อันนี้ชั้นสองของบ้านเนี่ยบันไดนะครับพี่มันจะมีบันไดขึ้นชั้นสองของบ้านแล้วบนชั้นสองของบ้านเนี่ยมันจะมีห้องนอนอยู่สองห้องก็คือห้องซ้ายมือกับขวามือนะครับห้องซ้ายมือเนี่ยจะเป็นห้องที่พลกับพลอยเนี่ยเขานอนด้วยกันนะครับแล้วก็ห้องขวามือเนี่ยทีแรกผมก็คิดในใจว่าพอทีแรกพลเขาบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนเอากระเป๋าไว้ข้างล่างก่อนนะตรงโซฟานะครับเราก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะได้ไปนอนชั้นบนเพราะว่าเพื่อนน่าจะยังปรับเตียงห้องอะไรไม่เสร็จไงครับเราก็แล้วห้องเนี้ย
ให้เรานอนใช่ไหมผมก็ถามเพื่อนเนี่ยคนเขาก็บอกว่าเหมือนครับเขาก็เหมือนมีท่าทีเหมือนคล้ายๆติดอัดนะครับพี่ต๋องเราสังเกตดูแล้วก็รู้ว่าเพื่อนแบบติดอัดครับแล้วก็บอกอ้าวไม่สะดวกไม่เป็นไรแล้วรอข้างล่างก็ได้นะคนเขาก็บอกผมว่าขอโทษนะเพื่อนพอดีเราไม่สะดวกเพราะว่าห้องเนี้ยห้องที่ผูกที่ผมบอกขาเบื่อพี่ป๋องเขาบอกว่าเป็นห้องที่เขาใช้เก็บของในบ้านเขาซึ่งในห้องเนี้ยมันจะมีของเยอะมากเลยลกลุงลังไปหมดเลยเราก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรครับพี่เพราะว่าเราก็คนกินง่ายอยู่ง่ายครับพี่ป๋องเราก็เลยอาจจะดอกข้างล่างละกันจะได้ดูทีวีด้วยครับคือเย็นวันนั้นก็ทำอาหารกินไปคุยไปก็คือถามสารสุขสุดดิบไปครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยครับช่วงที่ไม่เจอกันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็จนถึงช่วงค่ำครับพี่ช่วงนั้นเนี่ยพลกับพลอยเขาขึ้นไปบนห้องแล้วผมยังดูทีวีอยู่ข้างล่างครับก็คือดูทีวีตรงหน้าโซฟาเนี่ยครับก็ดูทีวีไปถึงประมาณสักห้าทุ่มกว่าพี่ป๋องเราก็เริ่มง่วงครับก็เลยปิดทีวีแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำห้องท่าก็เตรียมตัวกลับมาลงนอนช่วงกำลังลงนอนครับพี่กำลังเคลิ้มๆเลยครับพี่ป๋องเราก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเนี่ยเปิดประตูห้องครับออกมานะครับแต่ว่าเสียงที่เปิดประตูห้องครับพี่ป๋องมันไม่ใช่เสียงประตูห้องจากห้องซ้ายมือที่พลกับพลอยนอนมันเป็นเสียงเปิดประตูห้องจากห้องขวามือครับพี่เราก็เอ๊ะคือเคลิ้มๆกันเคลิ้มๆพี่แล้วก็เหมือนกับหลีตาขึ้นมาแล้วก็เอาหูฟังเสียงเอ๊ะเขาไปเปิดห้องทางขวามือจะไปเอาของอะไรตอนนี้เราก็คิดอย่างเงี้ยพี่มันก็ดึกแล้วนะจะไปหาของอะไรตอนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่คือด้วยความที่เราเป็นแขกอะพี่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากแล้วก็ฟังพอเสียงเปิดประตูจากห้องทางขวามือเสร็จปุ๊บมันก็เป็นเสียงเหมือนมีคนเดินจากบันไดลงมาจากชั้นสองครับพี่บอกเดินลงมาแล้วก็ตรงไปที่ห้องครัวแล้วก็เสียงมันหายไปในห้องครัวนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวผมอะไม่ได้สนใจว่าใครลงมาคือเราก็แค่เงี้ยหูฟังว่าอ่ะน่าจะมีคนลงมาเราก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นพลหรือไม่ก็พอลงมาข้างล่างนะครับพอเราก็ได้ยินเสียงเปิดประตูตู้เย็นเหมือนกับเขาน่าจะไปดื่มน้ำอะไรสักอย่างเนี่ยครับแล้วสภาพใหญ่ที่ต่องมันก็คือเสียงสีเท้าเนี้ยก็เดินกลับขึ้นไปชั้นบนเหมือนเดิมนะครับโดยที่ว่าห้องทางขวามือเนี่ยเราก็ไม่ได้ยินเสียงปิดประตูแหละเราก็เขาคงขึ้นไปนอนแหละคงจะเป็นพลหรือพลนี่แหละผมก็นอนต่อไม่ได้คิดอะไรที่ก็คือหลับต่อไปจนถึงเช้าครับพอเช้าพอรุ่งขึ้นเนี่ยพลเขาก็มาปลุกผมตอนเช้าเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยววันนี้กินข้าวเช้าแล้วเสร็จเดี๋ยวไปเที่ยวบึงฉวาดกันไหมเพราะว่าพอดีเมียเขาอยากไปเที่ยวไม่ได้ไปนานแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็ได้ก็คือไหนเราก็มาจากยุทธยาครับพี่ก็มีโอกาสก็ไปกันสามคนครับก็ไปเที่ยวบึงฉวาดอยู่จนถึงเย็นเลยครับพี่กลับมาถึงพลอยเขาก็เดี๋ยวพอไปเตรียมอาหารในครัวนะทำกับข้าวกินกันในประมาณเนี้ยครับแล้วก็โอเคก็นั่งคุยกับคนไปผมก็เลยก่อนนั้นนะพี่คือเราไม่ตั้งใจหรอกครับเราก็แบบเฮ้ยพลเมื่อคืนพลลงมาข้างล่างเหรอตอนดึกอ่ะเราได้ยินเสียงเหมือนเพื่อนเปิดประตูห้องทางขวามืออ่ะเพื่อนไปเอาของเหรอจังหวะนั้นนะพี่ป๋องเหมือนพลนะเขาสะดุ้งนิดนึงครับแล้วเขาก็จ้องหน้าผมแล้วเขาก็กระซิบถามผมว่าอะไรนะคือเป็นเสียงกระซิบไปพี่ป๋องว่าอะไรนะผมก็บอกอ้าวก็เมื่อคืนได้ยินเสียงลงมาจากข้างบนกันใครลงมาเหรอหรือว่าลงมาทั้งคู่คือได้ยินเสียงลงมาแต่ไม่แน่ใจว่าสองคนหรือคนเดียวอะไรครับแต่ได้ยินเสียงเดินลงมาเราก็ไม่ได้สนใจเขาบอกเมื่อคืนเขาไม่ได้ลงมานะเขานอนอยู่ในห้องเมื่อคืนเลยสองคนเลยผมก็แอบคิดว่าเรามาอยู่บ้านเขาเนี่ยพี่ป๋องเพราะว่าคือตัวผมอ่ะผมไม่ได้สวดคือผมยอมรับผมไม่ได้สวดมนต์เรื่องก่อนนอนคืนแรกครับแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นผีตาผีเดือนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวคืนเนี้ยคืนที่สองเนี่ยก็จะสวดมนต์ครับพี่ก็เก่าอย่างนั้นแล้วเขาก็คือพอผมคุยเสร็จเนี่ยผมถามเสร็จปุ๊บคือพลอ่ะเขาก็พูดต่อเลยครับพี่บอลถ้าพลออกมาน่ะอย่าบอกพลเรื่องนี้นะผมก็อ้าวทำไมวะพี่ในใจนะครับทำไมวะทำไมจะบอกไม่ได้อะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้อะไรคือถ้าเป็นเจ้าที่เจ้าทางเราก็ไม่ได้นะพี่เนาะเราก็แบบอ่ะเขาบอกแต่บอลอย่าบอกพลอยนะผมก็อ่ะโอเคไม่บอกก็ไม่บอกนะครับแต่นั้นก็คือก็นั่งกินข้าวกันไปครับ คือกินข้าวเย็นกันไปแล้วก็นั่งดูทีวีไปด้วยดูข่าวกันไปจนสักประมาณสี่ทุ่มได้ครับผลเขาก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเราขอตัวพาพลอยขึ้นไปนอนข้างบนก่อนนะ
เราก็โอเคไปเถอะไปเถอะเรายังไม่ง่วง ผมก็ดูทีวีต่อสักพักหนึ่งครับพี่แต่นี่พอข่าวมันจบคือมันมีละครอะไรต่อผมก็คือ ไม่อยากดูอ่ะพี่เราก็ปิดทีวีแล้วยังไม่ง่วงก็เลยก็คว้าบุหรี่ไปคว้าบุหรี่แล้วก็เดินไปเปิดประตูนอกออกไปนอกบ้านครับ ก็ไปยืนสูบบุหรี่นอกบ้านสูบบุหรี่สักพักหนึ่งพี่บุหรี่ยังไม่หมดตัวเลยครับพี่ป๋องมันก็มีเสียงเปิดประตูจากห้องขวามือเหมือนเดิมครับพี่เสียงนั้นแอดออกมาคือประตูไม้พี่ป๋องนึกภาพประตูบ้านไม้และประตูไม้ครับเวลาเปิดมันก็จะแอดออกมาอย่างเงี้ยครับเราก็ประตูห้องเปิดอีกแล้วคือเพื่อนไปหาอะไรอีกวะก็คือเมื่อคืนก็รอบแล้วแต่เขาก็บอกเขาไม่ได้หาอะไรคือเราก็แต่คือคืนนี้มันสงสัยไงพี่แล้วก็มันเป็นเสียงฝีเท้าเดินลงมาจากประตูห้องเราก็เดินได้ยินเสียงเดินลงมาแล้วเขาเดินลงมาแล้วคือบ้านไม้นะที่เวลาเดินลงเดินบันไดลงมาครับมันจะเป็นเสียงฝีเท้าซึ่งเราจะฟังได้ชัดเจนว่าเป็นเสียงคนเดินลงมาครับเราก็รู้ว่ากลิ่นบุหรี่มันเข้าไปในบ้านผมก็คิดอย่างนี้หรือว่าควันมันเข้าไปในบ้านด้วยความที่เกรงใจที่เราก็เผื่อลมมันพัดไปทางในบ้านเราก็ไม่แน่ใจเราก็เลยผมก็เลยเดินเข้ามาเอาบุหรี่ซึ่งตัวที่เหลือไว้ที่วางไว้หน้าบ้านก่อนแล้วผมก็เดินมาตรงหน้าประตูบ้านนะพี่แล้วก็แง้มประตูชะโงกเข้ามาบอกพลควันบุหรี่เข้าบ้านเหรอถ้าควันบุหรี่เข้าบ้านเราขอโทษทีนะเดี๋ยวเราจะรีบสูบไปเสร็จแล้วกลับไปนอนแล้วปกติอะพี่ถ้าเป็นเพื่อนเราอะครับถ้าเราพูดอย่างเงี้ยถ้าเป็นเพื่อนเราลงมาเป็นพี่ป๋องพี่ป๋องจะตอบไหมครับตอบต้องคุยครับถูกไหมครับต้องคุยว่าไม่เป็นไรเพื่อนหรือมันเข้านิดนึงนะเพื่อนเลยแต่คือที่ผมพูดไปเนี่ยไม่มีเสียงตอบกลับมาเลยครับพี่คือเงียบเราก็ยังไงทำไมไม่ตอบกลับมาคือได้ยินแต่เสียงว่าเดินขึ้นไม่ได้ไปเราก็เลยแบบหรือว่าเพื่อนจะแบบไม่ค่อยพอใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยรีบเดินไปตรงหน้าบ้านแล้วก็รีบสูบให้หมดตัวแล้วก็ทิ้งก้นบุหรี่ที่มันดับแล้วครับพี่แล้วก็เดินเข้าไปในบ้านปิดประตูจังหวะนั้นคือกำลังลงนอนหลับได้สักพักหนึ่งครับพี่ป๋องตรงโซฟาตรงหน้าทีวีครับผมก็นอนพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงรอบนี้เป็นเสียงเดินเดินจากชั้นบนลงมาเป็นเสียงเดินจากบันไดลงมาก็คือบันไดไม้อะพี่ก็ตึ๊บตึ๊บตึ๊บลงมาแล้วก็มีเสียงถามเลยครับที่พี่ป๋องครับเป็นเสียงถามมาว่าอ้าวบอลมึงยังไม่นอนอีกเหรอผมก็อ้าวก็เริ่มแบบแต่คืนนี้คืนนี้ผมสวดมนต์ก่อนนะพี่บอกคือก่อนที่แบบนั่นก็คือสวดมนต์ก่อนตอนที่เพื่อนขึ้นไปบนบ้านเนี่ยผมเลยบอกว่าผมสวดมนต์ไปแล้วตอบหนึ่งว่าเดี๋ยวถ้าคืนนี้ผมนอนผมอะไรอยากให้ผมเจออะไรเพราะว่าผมมาขออาศัยอะไรเงี้ยครับพี่เราสวดมนต์ไปแล้วครับกับเพื่อนถามมาว่าเอ้ายังไม่นอนอีกเหรอเอ้าแล้วเมื่อกี้กูเจออะไรวะก็คิดในใจนะพี่กูเจออะไรวะผมก็เลยแบบอึดอัดนะครับเริ่มกำลังจะนอนแล้วผมก็บอกไปงี้เพื่อนก็เดี๋ยวให้พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวหาอะไรกินตอนเช้าก่อนนอนแล้วค่อยกลับบ้านเพราะว่าผมกะมานอนสองคืนแล้วก็โอเคผมก็นอนแต่ที่พอนอนรอบนี้พี่เราคือผมรู้สึกมันระแวงแบบไม่ถูกบอกไม่ถูกพี่ก็เลยหาเป็นเหมือนแบบเสื้อยืดนะครับที่กระเป๋าเป้เนี่ยเอามาปิดหน้าไว้ตัวหนึ่งคือแบบคลุมหน้าเลยพอเราไม่ได้ห่มผ้าแล้วก็เอาสิแต่ประคุมหน้าไว้แล้วก็เปิดพัดลมให้มันช่วยปลายเท้าประมาณสักช่วงตีหนึ่งครับพี่ป๋องครับเสียงเดิมมาครับก็คือเป็นเสียงเปิดประตูห้องด้านขวามือซึ่งพอคราวเนี้ยความสงสัยของผมอ่ะมันทำให้ผมแบบตั้งแต่คืนแรกจนถึงคืนเนี้ยผมอยากรู้แล้วมันคืออะไรผมก็เลยแบบถือวิสาสะว่าก็ยกมือท่วมหัวแล้วพี่บอกแต่ที่เจ้าทางลูกขอโทษนะครับที่อาจจะต้องขอถือวิสาสะอยากรู้จริงๆว่าคืออะไรครับแล้วผมก็เลยลุกจากโซฟาครับค่อยๆย่องเดินขึ้นบันไดไปครับพี่กำลังจะเดินขึ้นบันไดไปครับพี่ป๋องก็รู้แล้วว่าเสียงมาจากทางห้องขวามือครับเราก็ไปที่หมายครับกำลังจะเดินไปตรงห้องขวามือจังหวะที่ผมกำลังจะขึ้นบันไดไปกำลังจะก้าวพ้นขั้นสุดท้ายครับมันมีเสียงเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งกำลังร้องเพลงกล่อมเด็กออกมาจากในห้องครับพี่ป๋องเหรอซึ่งทีแรกอ่ะผมก็ยังคิดในใจว่าลิปพลอยมันมีลูกปะ
แต่ตั้งแต่ผมมาเมื่อวานอ่ะคือพี่ป๋องผมก็ไม่เจอลูกของพลกับพลอยครับเห็นไหมครับผมก็เจอแค่พลกับพลอยสองคนคือเจอแค่ผัวกับเมียผมไม่ได้เจอเด็กสักคนในบ้านผมก็เอ๊ะแล้วพลมันเอาลูกไว้ตรงไหนวะทำไมมันไม่เอาลูกมาเจอเราเราจะได้เห็นหน้าหลานจะได้รับขวัญหลานอะไรประมาณนี้ผมก็คิดก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงเหมือนเสียงของเด็กกันในห้องมาผมก็เขาเดินย่องไปทางหน้าห้องครับพี่ป๋องจังหวะที่กำลังจะเดินไปถึงหน้าห้องพี่ป๋องที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าผมได้ยินเสียงเปิดประตูจากห้องทางขวามือใช่ไหมครับพี่ป๋องใช่พี่ป๋องครับประตูห้องมันไม่ได้เปิดครับพี่ป๋องมันล็อกประตูห้องมันปิดอยู่สนิทเหมือนเดิมครับพี่ป๋องไม่ได้ถูกเปิดเอาไว้ครับครับคือมันมีเสียงเปิดประตูแต่ประตูห้องอ่ะมันไม่ได้เปิดครับพอผมเดินไปจะถึงหน้าประตูห้องครับพี่ป๋องประตูห้องบานเนี้ยห้องเนี้ยครับข้างขวามือเนี้ยมันก็เปิดออกไปเองคือเปิดเข้าไปเองครับผมก็แบบทีแรกก็คิดว่าด้วยความที่ว่ามันอาจจะเป็นประตูมันดุ้งอะไรเงี้ยที่ภาษาผมเรียกก็คือประตูมันดุ้งหรือว่าไม้มันนั่นอะไรเงี้ยผมก็หรือประตูมันนั่นหรือประตูมันดุ้งผมก็เลยชะงงหน้าไปในห้องเสียงคอมเด็กที่ผมได้ยินตอนแรกครับมันก็ค่อยๆแบบเหมือนเป็นเสียงที่โหยหวนขึ้นเรื่อยครับโอ้ยนอนลูกเอ้ยนอนแม่จะกล่อมจะนอนอย่างเงี้ยครับซึ่งเราแบบทำไมคือเราก็คือแบบทำไมเสียงมันเย็นๆจังวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือในห้องมันมืดครับพี่บอกคือมันไม่ได้เปิดไฟมันไม่มีไฟในห้องแบบมันมืดมากผมก็เลยแบบพยายามที่จะปาดตามองไปในห้องก็ปรากฏว่าไปเห็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในห้องครับสิ่งที่เห็นในห้องก็คือเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังนั่งอยู่กับพื้นห้องนะครับพี่ป๋องแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กที่อยู่แบบประมาณอยู่ในใบแบบอ่ะครับพี่ป๋องแต่ผมไม่แน่ใจว่าอายุประมาณเท่าไหร่นะครับครับอยู่ในอ้อมกอดผู้หญิงคนนี้ครับแล้วก็คือผู้หญิงคนนี้กำลังไกวแขนแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็ร้องนี่ครับนอนนะลูกนอนแม่จะกล่อมลูกนอนนะลูกรักแต่สิ่งที่ผมแน่ใจว่าไม่ใช่คนในบ้านนี้ก็คือที่ผมเห็นน่ะคือผมเห็นการด้านหลังของคาร์ดิบองผู้หญิงที่ผมเห็นเนี่ยคือผมผู้หญิงคนเนี้ยแค่ประบ่าก็คือแค่ประมาณท้ายทอยซึ่งไม่ใช่พลอยแน่ๆเพราะพลอยที่ผมเห็นตอนแรกคือผมขยับถึงครึ่งหลังเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะตัดผมได้ถึงแบบไปขนาดเนี้ยผมก็เลยแบบรู้แล้วว่าตรงเนี้ยที่เห็นเนี่ยไม่ใช่คนแน่แต่ผมไม่รู้ว่าคือใครเสืออะไรจังหวะที่ผมเห็นแล้วก็คือสปันแล้วครับพี่กำลังแบบเลือดจะไม่เข้าไปดูต่อแล้วว่าคือใครคืออะไรยังไงครับผมก็กำลังจะก้าวขาออกจากห้องครับพี่ก็คือใช้สเต็ปแบบถอยหลังออกจากห้องครับกำลังจะถอยออกจากห้องครับพี่จังหวะที่จะค่อยๆถอยจากห้องมาพี่ป๋องไอประตูเจ้าคำในห้องครับพี่ที่ผมบอกว่ามันลุ่มเข้าไปอ่ะมันปิดครับครับพอมันปิดผมก็เลยออกเป็นจากนอกห้องไม่ได้ครับทีนี้มันก็เลยเป็นไฟมาครับว่าผมก็จะต้องอยู่กับสิ่งตรงนี้ข้างหน้าผมเนี่ยครับจังหวะนั้นเองนะครับพี่ป๋องเสียงก็คือยังกล่อมอยู่เหมือนเดิมนอนนะลูกนอนแม่จะกล่อมเจ้านอนนะลูกรักเสียงกล่อมอยู่ครับพี่ป๋องแต่คือตัวหันมาครับคือตัวนี้หันมาหาผมหน้าที่แบบที่ผมเห็นนั่นคือเป็นใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบซีดขาวโพลนมากเลยครับพี่ป๋องครับแล้วก็คือดวงตาเนี่ยเป็นสีขาวทั้งหมดแล้วก็มีเหมือนเป็นน้ำเลือดที่แบบไหลจากในตาออกมาครับเหมือนเป็นน้ำตาที่เป็นเลือดครับไหลลงมาแล้วก็มาจากสองข้างนะพี่ไหลลงมาที่แก้มนะครับช็อตนั้นคือผมตกใจมากคือแบบโอ้โหวิ่งกลับไปหาประตูก็คือทุบประตูแบบครับคือมีแรงถ่ายทุบประตูครับพี่ทุบพูดอยู่นานมากเลยครับพี่ป๋องจนมีคนมาเคาะจากข้างนอกบอลเป็นไรบอลเป็นไรบอลผมก็ตะโกนเลยครับพี่เฮ้ยมึงเปิดกูด้วยช่วยกูด้วยทนเปิดกูทีกูออกไม่ได้เปิดให้กูทีผีหลอกกูผมก็บอกอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แปลกมากว่าเพื่อนอ่ะบอกผมว่ามึงถอยไปนะเดี๋ยวกูเปิดให้ผมก็ถอยมาประมาณครึ่งก้าวเพื่อนก็คือผลักตัวเข้ามาคือเปิดได้ง่ายมากเอ้า
ผมก็วิ่งออกไปนอกห้องเลยครับคือไปยืนตัวสั่นนอกห้องแล้วผมก็มองหน้าสองคนเนี้ยว่าคือทั้งพลทั้งพลเนี่ยเข้ามาทั้งคู่เลยครับพี่ป๋องคนก็มองหน้าผมเฮ้ยมึงทำในห้องนี้เนี่ยผมก็บอกก็ได้ยินเสียงอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่าตอนเนี้ยกูขอไปนอนก่อนคืนนี้ขอนอนกับมึงก่อนได้ไหมกูไม่นอนข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเช้ากูค่อยเล่าให้ฟังคืนนั้นเนี่ยพลก็เลยต้องพาผมไปนอนที่ห้องของของพลกับพลอยด้วยครับคือพลกับพลอยเราบนเตียงผมนอนข้างล่างครับจนถึงตอนเช้าครับพี่ป๋องพลเขาก็ตื่นแต่เช้าเลยเขาก็เหมือนกับปลุกผมแต่เช้าเลยครับคืนนั้นอ่ะผมอ่ะนอนหลับมั่งตื่นมั่งเพราะว่าผมระแวงคือเสียงที่แบบกล่อมลูกเนี่ยมันหลอนในหูผมมากเลยแล้วก็คือภาพที่เห็นเนี่ยมันอยู่ในหัวสมองมาเลยผมก็แบบนอนหลับมั่งตื่นมั่งคือระแวงเราก็จะง่วงจะเพลียครับพี่ป๋องแต่พลเนี่ยคือเขาปลุกแต่เช้าเลยไอ้ตื่นดิตื่นดิคืนหน่อยดิผมก็จะงงเงียขึ้นมาแต่คือรู้แล้วแหละว่าต้องเสียงเพื่อนเหมือนเพื่อนอาจจะแบบไม่ค่อยพอใจอะไรผมก็ดาวประมาณนี้ก็ลุกขึ้นมานั่งแบบงงเงียครับพี่ก็ขยี้หูขยี้ตามึงตอบกูดิมาคืนไปห้องนั้นทำไมผมก็เลยขอโทษนะเพื่อนมันเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะผมก็เล่าให้ฟังว่าครั้งแรกอะผมได้ยินเสียงแบบนี้นะเสียงแบบประตูมามีเสียงคนเดินมาตั้งคืนแรกที่เพื่อนถามว่ายังไม่นอนอีกเหรอไปจนถึงคืนที่สองเนี่ยและจนเมื่อคืนเนี่ยก็ได้ยินเสียงว่าเนี่ยเปิดประตูอีกทีก็เลยอยากจะรู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่เพราะเพื่อนก็บอกเพื่อนไม่ได้ไปห้องนู้นและเพื่อนไม่ได้ลงมาข้างล่างผมก็เล่าให้ฟังเนี่ยครับครับระหว่างที่ผมกำลังพูดกับพลเนี่ยพี่พลอะครับพี่ป๋องเขาก็เลยสะกิดแขนพลเบาๆตัวเองบอกเพื่อนไปเถอะเขาว่ายังไงคงต้องบอกแล้วแหละผมก็มองหน้าพลบอกอะไรวะคือในใจคิดนะพี่บอกมึงรู้อยู่สองคนน่ะแต่กูไม่รู้เรื่องไงคือแบบมึงมาบ้านมึงแล้วแบบกูเจอแบบเนี้ยพลก็มองหน้าผมมึงอยากฟังไหมล่ะคือใจผมอยากฟังแน่พี่แต่ด้วยมารยาทผมก็แบบแล้วแต่เพื่อนนะเพื่อนสนุกจะเล่าก็เล่าเถอะพอเราเป็นแขกเราก็แบบจะไปแค่เราไปเปิดห้องเพื่อนโดยพลการแล้วก็รู้ผิดแล้วผมก็บอกไปอย่างเงี้ยพลก็เลยเล่าให้ผมฟังครับพี่ป๋องว่าจริงๆแล้วครับพลน่ะเคยแต่งงานไปแล้วครั้งหนึ่งครับพี่เคยแต่งงานไปแล้วครั้งหนึ่งครับพี่กับผู้หญิงคนหนึ่งครับครับซึ่งผู้หญิงคนนั้นน่ะชื่อว่านิ่มนิ่มเนี่ยเป็นรักครั้งแรกของพลเลยครับพี่ป๋องคือรักกันคบกันตั้งแต่เรียนม.ปลายจนถึงมหาลัยจนถึงมาทำงานอยู่ที่เดียวกันครับแล้วก็เลยแต่งงานกันครับพี่แล้วพลก็มีทายาทกับนิ่มเนี่ยหนึ่งคนครับเป็นลูกสาวครับผลบอกว่าตอนนั้นน่ะเขาดีใจมากเลยที่เขาได้ลูกสาวมาหนึ่งคนครับกำลังแบบน่ารักน่าชังนะครับพี่แล้ววันนั้นน่ะเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก็คือวันที่พลกับนิ่มนะครับแล้วก็ลูกเนี่ยคือไปตลาดด้วยกันคือขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของที่ตลาดด้วยกันครับพี่บอกครับจังหวะขับขากลับบ้านมาครับพลก็บอกว่ามีรถยนต์คันหนึ่งครับวิ่งมาชนมอเตอร์ไซค์เขาซึ่งตัวเขาเนี่ยตอนนั้นอ่ะเขาบาดเจ็บสาหัสครับซึ่งหมอก็ยังบอกพ่อแม่ของพลว่าพลเนี่ยอาจจะรอดหรือไม่รอดก็ได้แต่คือนิ่มกับลูกครับพี่ป๋องคือเสียชีวิตคาที่แล้วทีเนี้ยพลเขาก็เหมือนกับว่าอย่างที่บอกครับรักครั้งแรกด้วยคือแบบแต่งงานครั้งแรกแล้วเขามีลูกสาวคนแรกคนเดียวเขาก็เลยตัดสินใจว่าอัญเชิญคือหลังจากเผาศพแล้วเสร็จแล้วเขาก็อันเชิญเท่ากระดูกของเมียเก่าเขาเนี่ยครับเอามาไว้ที่บ้านนี้โดยเลือกจะเก็บไว้ที่บ้านชั้นบนห้องชั้นบนด้านขวามือเนี่ยครับซึ่งห้องเนี้ยเวลาใครไปใครมาบ้างเขาก็แล้วแต่เขาก็จะบอกอย่างนี้ทุกครั้งว่าห้องเนี้ยเก็บของนะครับจะไม่มีใครขึ้นไปนอนห้องนี้เลยซึ่งเรื่องเนี้ยพลอยเองก็เพิ่งจะมารู้ตอนที่แต่งงานกับพลแล้วครับครับคือพลก็เล่าให้พลฟังว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะพลก็โอเคคือพลก็รับได้ครับพี่แต่คือสองคนเนี้ยเขารู้อยู่แล้วว่าบ้านเขาอะมีอะไรครับซึ่งพลก็ยังบอกเสริมว่าพี่พลก็ยังบอกเสริมบอกผมนะครับพี่ป๋องว่าเนี่ยทุกวันพระครับถ้าเป็นวันโกนหรือวันพระใหญ่เนี่ยสองคนผมเนี่ยเขาก็จะได้ยินเสียงของนิ่มเนี่ยเหกับลูกอยู่ในห้องเนี้ยทุกครั้งแต่คือพลเนี่ยคือเขาไม่กลัวเพราะว่าก็คือเคยเป็นภรรยาเขามาก่อนแล้วก็เด็กก็คือเป็นลูกเขาก็เลยไม่กลัวครับผมก็เลยถามว่าแล้วคนอื่นที่มานอนอ่ะ
เคยมีญาติพี่น้องมานอนไหมเขาบอกมีแล้วเคยมีใครเจอไหมเขาบอกมีแทบทุกรายหรอครับพี่เขาบอกว่าแทบทุกรายผมก็บอกว่าแล้วทำไมมึงไม่ทำวิธีอย่างอื่นที่แบบว่าให้เขาไปเกิดหรือไปยังไงคือคำว่าแทบทุกรายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเพื่อนเขาก็บอกว่าเขาทำใจไม่ได้คือเขายังอะไรยังอะไรรักลูกเขาอยู่แล้วก็คือถ้าเขาอัญเชิญวิญญาณลูกเขาไปเนี่ยก็ต้องอัญเชิญวิญญาณแม่ไปด้วยอย่างเงี้ยครับพี่เขาก็เลยยังเลือกจะเก็บไว้อยู่ซึ่งพอเห็นเขาก็แบบไม่ได้ว่าอะไรครับพี่ครับผมก็เลยบอกเพื่อนบอกว่าครั้งนี้นะจะเป็นครั้งแรกครั้งเดียวนะที่กูจะมานอนบ้านมึงครับจนกว่ามึงจะอัญเชิญวิญญาณเมียเก่ามึงกับลูกมึงอ่ะให้เขาไปสู่สุคติก่อนให้เขาไปอยู่ที่ภพภูมิที่ดีก่อนกูจะมานอนบ้านมึงอีกแต่ถ้ากูมาแล้วกูยังเจออย่างเงี้ยกูไม่มาครับเนี่ยครับพี่เรื่องก็ประมาณนี้ที่บอกครูทำผมขนลุกอีกแล้วทำผมขนลุกอีกแล้วทุกท่านครับผมถามหน่อยสิครูบอลเมื่อกี้คุณบอลบอกว่าตัวของก้อยแล้วก็เพื่อนของครูบอลคือคุณพลนะครับครับพลกับพลอยอะครับจากที่ฟังมาเนี่ยน้องทั้งสองคนเนี่ยนะฮะบอกว่าได้ยินเสียงแล้วเขาเคยเห็นวิญญาณเหมือนที่ครูบอลเห็นมาคือในส่วนของพลเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะได้ยินแต่เสียงครับแต่ก้อยเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะคือเห็นเป็นเงาลางๆเป็นเหมือนเงาแบบร่างโปร่งแสงประมาณนี้ครับพี่เดินไปในครัวบ้างเนี่ยครับพี่ป๋องบางทีก็มายืนตรงหน้าประตูบ้านบ้างครับโอ้ยคืออยากจะบอกว่าแฟนพลก็ใจถึงเหมือนกันนะคือพยายามจะนึกว่าถ้าเราเป็นแฟนพลอ่ะมันจะทำใจได้น้อยมากขนาดไหนเนอะคือเหมือนรู้ทั้งรู้อ่ะว่าก่อนจะมาเป็นเราอ่ะตัวของพลเคยมีแฟนมาก่อนเคยมีลูกมาก่อนแล้วพอเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยนะก็ยังเก็บอัฐิเก็บกระดูกเก็บสิ่งของต่างๆไว้ในห้องนั้นนะครับครับพี่นึกเหมือนกันว่าน้องจะรู้สึกยังไงคือน้องทำใจได้ใช่ไหมแล้วน้องอยู่ได้โดยที่ไม่จะบอกไม่กลัวผมว่าน้องก็น่าจะกลัวนะคือที่ผมคุยกับคนกับพลอยนะครับพลอยเขาก็บอกว่าแรกๆอ่ะเขาก็กลัวครับคือเขาบอกว่าแรกๆเนี่ยเขาจะว่ารับไม่ได้เลยครับเขาเคยทะเลาะกับคนหลายครั้งเรื่องนี้ว่าเขาจะขอแยกบ้านกันอยู่คือเหมือนกับว่าปู่บ้านแยกไปอีกหลังนึงก็ได้อยู่ในอาณาเขตเดียวกันนี่แหละแต่ว่าอยู่คนละหลังครับคือเขาจะไม่อยู่บ้านนี้ครับแต่เป็นพลก็ขอร้องมาให้อยู่อะไรอย่างนี้ครับจนแบบพลอยก็คือโอเคด้วยความที่รักอะครับแล้วก็คือพลก็เป็นคนดีอย่างเงี้ยครับพี่เขาก็เลยอยู่แบบก็อยู่ไปอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันไม่ได้อย่างเงี้ยครับพี่จนถึงปัจจุบันพี่ป๋องครูบอลครับพี่ป๋องถามหน่อยสิจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันมีความรู้สึกไหมว่ากลางวันเว้ยขอเข้าไปดูในห้องตอนกลางวันหน่อยสิไอห้องขวามือเนี่ยได้เข้าไปดูตอนกลางวันคือพี่อยากรู้ว่าตอนกลางวันนะฮะห้องมันเป็นยังไงมันมีอัฐิวางอยู่ตรงไหนมีรูปไหมมีข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของแฟนเก่าของพลไหมหรือว่ามีของลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ป๋องครับครับคือวันที่ผมจะกลับเนี่ยอย่างที่พี่ป๋องถามผมเลยครับครับผมก็คือไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่คือจะคาตาแล้วครับครับคือผมรู้แล้วไม่ใช่ห้องเก็บของแน่ผมก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเพื่อนถ้างั้นนะเราอ่ะเมื่อคืนเราก็ผิดที่เราถือวิสาสะจะขึ้นไปบนห้องของเพื่อนห้องเนี้ยก่อนจะกลับเนี่ยเราจะขออนุญาตไปขอขมาเขาสักหน่อยได้ไหมผมก็เลยบอกเพื่อนบอกเพื่อนมีธูปแล้วสักดอกนึงไหมครับเขาก็ไปเตรียมธูปให้ผมดอกนึงพี่ป๋องผมเข้าไปในห้องนั้นนะครับตอนกลางวันตอนคือมันก็สายๆแล้วพี่ป๋องไม่มีขอในห้องนั้นเลยครับพี่ไม่มีเตียงไม่มีอะไรมีแต่ที่เหมือนเป็นที่เขาเหมือนเป็นชั้นที่เขายิงไว้บนเสาอะครับครับที่เวลาเราตั้งเครื่องเส้นนะครับพี่ป๋องแล้วก็คือมันเป็นแท่นที่เขายิงไว้กับเสาอะครับครับแล้วก็มีโกรธกระดูกสองโกรธเล็กๆเรียงกันไว้ครับแค่นั้นครับพี่ที่เหลือในห้องคือไม่มีอะไรเลยครับในห้องเป็นห้องโล่งๆครับพี่ป๋องห้องที่แบบโล่งมากไม่มีอะไรเลยครับหรอว่างๆเลยครับใช่ครับพี่แต่มีหิ้งแล้วก็มีโกรธอยู่สองโกรธก็คือโกรธของแฟนเก่าที่เสียไปกับลูกใช่ครับใช่ครับโอ้ยคนลูกอ่ะคือในห้องเนี่ยไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีอะไรเลยครับพี่เป็นห้องโล่งๆเลยครับ
เดี๋ยวนะครูตอนครูเข้าไปแล้วเห็นแบบนั้นน่ะที่แบบว่าห้องว่างเปล่าเลยครับแล้วมีหิ้งแล้วมีโกรธอยู่2โกรธตอนนั้นเอาลมตอนนั้นเลยนะขนลุกครับคือพี่แค่ก้าวเข้าไปก้าวแรกผมอยากจะถอยออกจากห้องเลยครับคือแบบพอเพื่อนน่ะบอกผมว่าในห้องเนี้ยต้องเก็บของผมก็จินตนาการไปแล้วว่าห้องเนี้ยมันจะต้องรกมากถึงแม้ว่าคือผมคิดว่าถึงแม้ว่าห้องเนี้ยจะเป็นห้องที่แบบผมเจอวิญญาณของนิ่มกับลูกเก่าของพลเนี่ยผมก็ยังจินตนาการว่ามันจะต้องมีเตียงมีตู้แล้วก็แต่ผมไม่คิดว่าในห้องเนี้ยมันจะโล่งขนาดนี้ไงพี่คือแบบโล่งไม่มีอะไรเลยครับโล่งแบบโล่งว่างเปล่าเลยครับครับแล้วก็มีแค่แท่นที่เขายิงไปตรงข้างเสาแล้วก็มีเป็นเหมือนกับวางอาทิตย์ได้แค่2อันแค่นี้ครับพี่ครับอยากจะบอกว่ามือเปียกเลยอ่ะเนี่ยดูดิมือเปียกจริงๆเนี่ยมือมีแต่เหงื่อเลยอ่ะลุ้นกับเรื่องของครูบอลคือผมอ่ะไปอินมากเพราะอะไรรู้มั้ยครูบอลก็ฟังตอนที่เราทํารายการคนอวดผีอ่ะครับมันจะมีช่วงสุมาแถวทุกผีอ่ะครูบอลหัวฝั่งก็จะมีคุณแม่ที่ลูกที่เขาเสียลูกอ่ะครับด้วยอุบัติเหตุนะครับนะฮะแล้วเขาก็มาร่วมในรายการเคยมีครอบครัวนึงที่แบบว่าเมียตายลูกเสียอะไรแบบเนี้ยคุณผู้ฟังเสร็จแล้วปรากฏว่ายังคงยึดติดอยู่นะคือไม่อยากให้คนที่รักไปจากเรานะครับไปจากเราก็เลยเก็บของไว้หมดเลยเก็บหมอนเก็บหมวกเก็บเสื้อเก็บผ้าเก็บอะไรที่เป็นของคนที่ตายไปอะครับนะครับซึ่งอันเนี้ยจากที่วันนั้นพี่ป๋องนั่งอยู่กับพี่ริวเนาะนั่งอยู่กับพี่กิจพี่ตั๊กเนาะพี่ริวก็ให้คำแนะนำว่าเอาความเป็นจริงเดี๋ยวว่าฟังไม่ควรยึดติดนะคือควรจะเอาข้าวของทั้งหมดคือเขาบอกว่าคือมีไม่มีก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเอาของคนตายไว้อ่ะจิตของเราอ่ะมันก็ยังคงผูกเป็นเงื่อนตายอยู่นึกออกมั้ยครูบอลคือมันเป็นเงื่อนที่มันผูกแล้วมันแก้ไม่ได้ครับเราก็ยังคงจมอยู่ในอดีตที่มันผ่านมาแล้วอ่ะต่อให้เรารู้สึกว่าก็ยังอยากเก็บเธอไว้ยังอยากเก็บอัฐิของลูกไว้ของเธอไว้แฟนเก่าเนอะเป็นรักแรกแล้วก็ตามแต่เนี่ยนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยถ้าสมมติวิญญาณมีจริงเขาอาจจะไม่อยากให้เรายึดติดก็ได้เนาะเขาก็อาจจะยังอยากไปสู่สุคติไปผูกไปเกิดแล้วก็ว่ากันไปแต่คนเป็นเนี่ยครูบอลเมื่อฟังบางทีเราไปยึดติดนะครับคือด้วยความรักด้วยความห่วงด้วยความไม่รู้อะไรอ่ะฉันอยากจะเก็บของทุกสิ่งทุกอย่างไว้ผมจำได้ว่าเหมือนพี่ริวให้คำแนะนำนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าคนที่มาออกรายการวันนั้นหลังจากได้รับคำแนะนำไปแล้วเนี่ยไปทำตามหรือเปล่าเพราะพี่ริวเหมือนบอกว่าไม่ควรยึดติดอ่ะนะครับคุณจะปล่อยมือผมยังบอกเพื่อนเลยว่าทำไมไม่ลอยอังคารเขาบอกว่าเขาก็ลอยแล้วส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยเขาขอเก็บไว้ก่อนครับพี่ผมบอกแล้วทำไมไม่ลอยให้หมดเลยวะครับเขาบอกเออน่าเดี๋ยวทำใจได้แค่นี้เดี๋ยวลอยให้หมดนี่แหละแล้วก็จะทำบุญให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีที่หลังนี่แหละคำนี้แหละคือทำใจแหละคือถ้าทำใจได้เร็วมันก็ตัดใจได้เร็วนึกออกป่ะถ้าทำใจได้ยากมันก็ตัดใจได้ยากแล้วถ้ายังไปยึดติดมีห่วงกับคนที่เขาไม่อยู่กับเราแล้วเนี่ยสุขภาพจิตล่ะสุขภาพใจเราล่ะมันจะเป็นยังไงฉันจากที่ผมจำได้ว่าเหมือนตอนนั้นเหมือนพี่ริวแนะนำทุกครั้งเลยนะว่าถ้าเจอเคสแบบนี้ให้ปล่อยมือให้ปล่อยความรู้สึกให้ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของกรรมใช่มั้ยก็แล้วกันนะครับเออน่าจะเป็นน่าจะเป็นทางออกที่คือทุกวันนี้นะพี่ป๋องคือทนกับทอยเนี่ยผมจะบอกว่าเขาเป็นหมันนะคู่นะครับไม่มีลูกคือเขาทำหมันทั้งคู่เลยครับพี่คือไม่มีลูกคือเหมือนว่าพลเนี่ยเขาก็คุยกับเมียเขาว่าเขาไม่พร้อมจะมีลูกแล้วครับซึ่งพลอยก็โอเคก็คือทั้งพลอยทั้งพลเนี่ยก็คือทำหมันทั้งคู่ก็คือมีลูกได้ทั้งคู่ครับเข้าใจเลยอ่ะคืออาจจะกลัวว่าเดี๋ยวถ้ามีแล้วเกิดเป็นอย่างเคสที่เกิดขึ้นเขาคงอาจจะทำใจยากยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับแต่คราวเนี้ยครูบอลมันผ่านมา15ปีแล้วนะครับอยากรู้จังเลยอ่ะณปัจจุบันเลยนะเอาณปัจจุบันเลยนะครับพลกับแฟนอ่ะเขายังเก็บอัฐิแฟนเก่ากับลูกเขาไว้อยู่ไหมฮะในปัจจุบันนี้นะคือทุกคนเนี่ยนะครับพี่ป๋องคือพลกับพลเนี่ยที่ผมได้คุยล่าสุดเลยก็คือพลเขาบอกว่าเขาเนี่ยอัฐิเนี่ยไปลอยอังคารหมดแล้วครับอ๋อเหรอแล้วก็นิมนต์พระเนี่ยมาทำพิธีครับพี่ก็คือเหมือนกับแบบเขาเรียกอะไรสวดอัญเชิญอะไรเงี้ยครับสวดทำบุญแล้วก็เหมือนทำบุญบ้านในตัวครับครับแล้วก็ตัวพลเองอ่ะคือเขาได้ไปรับเด็กคนนึงครับเด็กผู้หญิงที่แบบเหมือนคือถูกพ่อแม่ทำร้ายมาแล้วก็คือแบบอยู่ที่
ูลนิธิอะครับเขาเอาเด็กคนนี้มาเป็นลูกบุญธรรมคือรับเป็นลูกบุญธรรมใช่ครับพี่ไม่มีลูกแต่ไปรับเด็กมาเป็นลูกบุญธรรมใช่ครับก็คือไปรับเพราะว่าเหมือนเขาสงสารเขาก็เลยรับมาเป็นลูกบุญธรรมครับนั่นหมายความว่าจากนี้ไปครูบอลก็กลับไปที่บ้านพลได้แล้วสิครับโอ้พี่ก็คงยังคิดดูกันจะไปดีนะครับพี่ก็ไม่มีแล้วเขาก็ไปลอยอังคารแล้วเขาก็ปลดปล่อยจิตวิญญาณตรงนั้นไปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งแต่ไปเห็นหน้าบ้านมันก็ยังเสียวๆแล้วพี่ครับผมดูครูบอลเอ้ยทำผมเหงื่อมือออกมาหมดเลยอ่ะลุ้นระทึกมากเลยครูบอลขอบคุณมากกับประสบการณ์นี้ครับเป็นความลับของห้องชั้นบนที่ชวนขนลุกจริงๆฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันมีทั้งความสุขมันมีทั้งความเศร้ามันมีทั้งความน่ากลัวคลาดเคล้ากันไปหมดเลยฮะในความรู้สึกจากที่ได้ฟังเรื่องนี้นะครับครับผมขอบคุณมากมากฮะถ้าผิดพลาดยังไงรบกวนขอโทษด้วยนะครับพี่ครับโอ้ยอย่าไปซีเรียสแล้วครูบอลไม่มีอะไรผิดพลาดเลยฮะเป็นประสบการณ์ที่ผมฟังแล้วผมรู้แล้วก็ตื่นเต้นไปกับที่ครูบอลเล่าเลยครับขอบคุณมากมากฮะหวังว่าเราคงจะได้เจอกันเรื่อยๆนะครูบอลนะครับได้ครับนะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแข็งแรงนะครับเช่นกันครับพี่ป๋องครับขอบคุณมากเลยนะครับได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้เรื่องนี้นี่ขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้